อันนี้อะไรอะกล่องเปล่าจู่จ้าสวัสดีค่ะก็กลับมาค่ะสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราไปโอเดบะมานะคะแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะว่าซอไปเจอร้าน Lucky Box อธิบายก่อนว่ากติกาเนี่ยคือเขาจะมีลักกี้ซ้อนลักกี้นึกออกไหมคะแต่ละกล่องเนี่ยเราเสี่ยงดวงและถ้าเกิดเรามีโชคชั้นที่2อีกเนี่ยเขาก็จะมีแบบกระดาษสีเหลืองๆใบเล็กๆให้เพื่อเป็นการแบบได้โชคชั้นที่2แล้วก็จะมีหมายเลขนัมเบอร์ว่าเราได้หมายเลขที่เท่าไหร่เหมือนจับฉลากอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจาก4กล่องที่ซอฟซื้อมานะคะมีกล่องมูลค่า 1,000 เยน 2,000 เยน 3,000 เยนแล้วก็ 10,000 เยนที่เขาบอกว่า 100% win ได้แน่ๆ นะคะ 10,000 เยนไม่ต้องเสี่ยงดวงเยอะได้แน่นอนซึ่งจาก4กล่องเนี่ยซอฟได้ใบเหลืองๆที่เป็นโชคชั้นที่2มา2ครั้งเวลาเราได้มาทีเนี่ยเขาจะสั่นกระดิ่งดังทั้งร้านจริงๆให้คนทั้งร้านอิจฉาอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งซอฟเนี่ยได้2ครั้งโดนคนญี่ปุ่นมองตาร้อนเผาๆเลยอะไรอย่างงี้นะคะก็มาเรามาดูกันนะคะว่าซอฟได้อะไรมาบ้างเอาละค่ะซื้อมาทั้งหมด4กล่องกล่องแรก 1,000 เยนมาดูค่ะ 1,000 เยนได้อะไรบ้างนะ1,000 เยนค่ะเอาแล้วนะเฮ้ยอะไรอ่ะได้หุ่นลาเมนไรเดอร์แล้วก็กระเป๋าเลยรู้หมดแล้วกล่องที่ 1,000 เยนค่ะได้มา2ชิ้นเดี๋ยวค่อยไปถ่ายชัดๆอีกทีหนึ่งนะอันนี้จริงๆเขาก็ห้ามถ่ายแล้วเนี่ย 3,000 เยนมาแล้วเก็บมาแล้วเฮ้ยอะไรเฮ้ยได้แบงค์ปึกแบงค์เหล็กอะไรไม่รู้อ่ะออกมาก่อนอันนี้อะไรอ่ะได้อะไรก็ไม่รู้เต็มเลยอ่ะเดี๋ยวซอค่อยกลับไปแกะให้ดูทีเดียวนะคะเฮ้ยเฮ้ยได้มาหนึ่งด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวต้องไปให้เขาเออยังไม่ได้เจอกระจายมาได้ลักกี้ชิคกี้พายเซ่ไม่ใช่เกินแล้วแค่ number one five okayเฮ้ยสรุปคือได้ลักกี้มาได้ฟิกเกอร์อีกตัวค่ะต่อมาค่ะกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องหมื่นเยนนะคะเขาบอกว่า 100% win นะไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คค่ะหมื่นเยนจะได้อะไรอ่ะชิปอันนี้อะไรอ่ะกล่องเปล่าหมื่นเยนได้กล่องเปล่าเฮ้ยได้นาฬิกาเราก็มีอันที่สองค่ะฮัลโหลนาฬิกาอะไรมาอีกแล้วเหรอนาฬิกาอะไรมาอะไรมาอะไรมาได้ออกมาแล้วค่ะมาค่ะนี่ได้มาแล้วจากร้าน Lucky Box นะคะก็จะเป็นร้านที่แบบมีแต่กล่องเต็มไปหมดแล้วก็เขย่านะคะซึ่งซอฟดวงดีมากค่ะซอฟได้ใบเหลืองๆอันนั้นน่ะ2ใบนะคะซึ่งอีใบนั้นคือเหมือนเป็นใบแบบ Lucky ซ้อน Lucky อีกทีนึงนะคะเอางี้ดีกว่าของมันเยอะมากเลยเอาไว้เดี๋ยวยังไงซอฟเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวซอฟค่อยแกะให้ดูดีกว่าว่าในแต่ละกล่องที่แกะไปได้อะไรบ้างค่ะเจอกันมาค่ะนี่ค่ะ2สิ่งนี้นะคะได้มาจากกล่อง 1,000 เยนนะคะได้เป็นตุ๊กตาคาเมนไรเดอร์เวอร์ชันตัวเล็กๆติ๊กเกอร์ตัวเล็กๆคาเมนไรเดอร์แล้วก็มีอันนี้เนี่ยยังไม่ได้แกะเลยอ่ะเดี๋ยวแกะก่อนนะอันนี้เป็นดาว่าเป็นแบบชุดเย็บปักถักร้อยปะนี่ก็ถือมือเดียวนะคะเดี๋ยวนี่ได้อะไรอ่ะชึบเปิดมาเป็นเชนโอ้ยชุดตัดเล็บตัดเล็บนะคะตะบงตะใบเหน็บเหนือมีครบค่ะน่ารักดีไซน์น่ารักนะคะแล้วก็คาเมนไรเดอร์ 1,000 เยนค่ะก็ถามว่า 1,000 เยนมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็ตีง่ายๆนะคะประมาณ300บาท 1,000 เยนนะคะต่อมานะคะตรงกล่องนี้เนี่ยขอสารภาพว่าจำไม่ได้นะคะว่าอันไหน 2,000 เยนกับ 3,000 เยนซึ่งสิ่งที่ได้นะคะก็มีนี่หมวกค่ะหมวกแก๊ปเขียนมิกกี้เมาส์สวยๆนะคะหมวกแล้วก็มีเครื่องนวดสลายเซลลูไรซ์ทำไมต้องมีเสื้อด้วยนะต่อมาอันนี้เป็นแม่เหล็ก 1,000 เยนค่ะเอ้ย10,000 เยนไปแปะไว้รวยๆที่บ้านนะคะเป็นตู้เย็นแปะรวยค่ะนี่ต่อมาค่ะได้เป็นสร้อยนะเขาบอกว่าสร้อยเส้นนี้เนี่ยก็มูลค่า 2,480 เยนค่ะโอ้โหนี่ขนาดนั้นเลยเหรอมันอาจจะเป็นสร้อยจากตัวละครเรื่องใดหรือเปล่าได้สร้อยนะคะต่อมาค่ะก็ได้เป็น
ตุ๊กตาเช่นกันเฮ้ยสโปจำได้ตอนเด็กๆเคยดูมันเป็นฮีโร่ฮีโร่ก็ไม่รู้แต่มันเป็นตัวสู้กับไวไลน์แล้วมันก็สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้สารพัดนึกที่มันนึกอะ wow. ใช่ไหมเฮ้ยสโปมันคือสโปสปอค่ะโวยวายทำไมนะฮะต่อมาค่ะโอ้โหเฮียคนนี้มาแรงจริงๆอะไรอ้อ Apple Pen มันคืออะไรอ่ะมันฟังดูเหมือนแล้วเหมือนจะมีอิเล็กทรอนิกส์ซัมติงด้วยอ่ะเราแกะดูดีกว่าค่ะเห็นแล้วไอ้ขับบะแพ้ไอ้ขับบะน่ารักได้ยินเสียงป่ะทำไมเฮียสุโกยขนาดนี้เฮียเฟี้ยวมากเลยเฮียเอาละค่ะแต่มาดูต่อนะคะก็จากทุกสิ่งเสร็จสรรพมีอันนี้อีกอันนึงอันนี้เป็นเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดเฮ้ยเราใส่ได้ไหมเนี่ยแฟตตี้โรบอทนี่ค่ะได้เสื้อยืดนะคะซึ่งในกล่องนี้เนี่ยซอฟโชคดีมากซอฟได้ใบเหลืองๆมาค่ะและนี่คือสิ่งที่ได้เป็นโชคชั้นที่สองมานะคะเดมนี่ซอฟได้ฟิกเกอร์นะคะเป็นการ์ตูนเรื่องจอมโจรลูแปงค่ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมูลค่าก็ 2,000 กว่าเยนแล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยฟิกเกอร์สวยๆหุ่ยคนมองทั้งร้านด้วยความอิจฉานอนๆนอสวยมากค่ะให้ดูดีเทลนี่ค่ะเป็นฟิกเกอร์เท่ๆแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นตัวที่ซอฟโชคดีได้แถมมานะคะเป็นลัคกี้ดรอชั้นที่2ค่ะโว้โหโหโหซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยที่ซอฟเปิดไปเนี่ยเป็นแค่เพียงกล่องมูลค่า 1,000 เยนนะคะ 2,000 เยนและ 3,000 เยนค่ะต่อมาเรามาดูกันที่กล่องเด็ดสุดค่ะคือ 10,000 เยน 10,000 เยนได้สิ่งนี้ค่ะทุกคนค่ะชึบท่านมันเป็นอะไรมาดูกันค่ะจะได้เต็มๆ 10,000 เยนชะดันนี่ได้เป็นนาฬิกาข้อมือค่ะทุกคนคะสวยหรูสวยเก๋นะคะก็ราคาเต็มของเจ้าตัวนี้เนี่ยราคามันอยู่ที่ 35,000 เยนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 10,000 บาทค่ะนาฬิกาเรือนนี้นะคะ 10,000 บาทแต่ว่าซอฟซื้อลัคกี้ดรอมาลัคกี้บ็อกซ์เนี่ย 10,000 เยนก็ประมาณ 3,000 บาทนะคะซึ่งซอฟลงทุนไป 3,000 บาทแต่ซอฟได้กลับคืนมาประมาณมูลค่า 10,000 บาทนะคะซึ่งถ้านับเป็นการลงทุนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคุ้มค่าคุ้มค่ากับการลงทุนซึ่งซอฟโชคดีมากค่ะไม่ได้แค่ 10,000 เยนแล้วนะได้แค่นาฬิกานะในกล่องที่ซอฟเปิดมามีการ์ดเหลืองๆด้วยทำให้ซอฟได้ของอีกชิ้นนึงค่ะนั่นก็คือจะได้ในตุ๊กตาคิตตี้มาด้วยคนก็เลยแบบโอ้ยดีใจกับซอฟกันเยอะมากนะคะคนญี่ปุ่นแบบโอ้ยเหมือนเราโชคดีอะลัคกี้ลัคกี้มากนอกจากจะได้นาฬิกามูลค่า 35,000 เยนแล้วนะคะเราก็ได้ตุ๊กตา Hello Kitty มาด้วยค่ะน่ารักนี่เอาละค่ะและนี่ก็คือของทุกชิ้นนะคะที่พวกเราไปจับลัคกี้บ็อกซ์กันมาค่ะก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะและสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากซอฟก่อนใครเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวซอฟขอตัวลาก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอฟแน่นอน